ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่อยู่ในห้องเกลือฮิมาลายันอีกวันหนึ่งค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นรายการทุกกระจายใจกระจ่างด้วยการเชิญคริสโตโบให้เรากลับมาที่ลมหายใจแห่งสติของเรานะคะเมื่อวานนี้ได้รับการตอบรับจากหลายคนที่ว่ารายการสงบมากแล้วคุณแม่ก็คิดว่าทั้งคนทำงานเองคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานก็ต้องการความสงบในใจเช่นนี้ไม่ต่างกันค่ะท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่ตอนนี้ต้องกลับไปที่ลมหายใจนะคะหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนตั้งคำถามกับตัวเองในเช้าวันนี้ว่าเรามีเวลาของเราในชีวิตเพื่ออะไรได้บ้างเพื่อใครได้บ้างเราก็ถึงกลับมาจัดการการดำเนินชีวิตของเราตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะเช่นเราตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้เราบอกว่าเราจะโกรธน้อยลงเพราะการที่เราจมอยู่กับอารมณ์แห่งความโกรธมันจะทำให้พิษก็คือสารในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นพิษไปด้วยเวลาที่เราเห็นความโกรธอย่างอ่อนโยนก็เป็นวิธีการของเราเพราะเราปรารถนาว่าเป้าของเราก็คือเราจะโกรธน้อยลงแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าที่เราโกรธนั้นทำไมเราถึงต้องโกรธถ้าใครที่ตั้งคำถามอย่างนี้คราวนี้ล่ะค่ะมันจะเข้าไปอยู่ในนรกเลยใครทำให้ฉันโกรธเขาไม่ดียังไงฉันถึงต้องโกรธและที่ฉันโกรธเนี่ยเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในอกุศลซึ่งคุณแม่คิดว่าอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่อ่อนโยนนะคะถ้าเรามีชีวิตแล้วเราถามว่าเรามีลมหายใจแห่งสติอยู่เฮือกเดียวและเป็นเฮือกสุดท้ายเราจะใช้สติอารักขาจิตยังไงที่จะทำให้เรามีลมหายใจสุดท้ายที่สงบเย็นที่สุดคุณฝึกหรือยังคะถ้าคุณก็ยังไม่ได้ฝึกก็ได้ชื่อว่าคุณยังประมาทอยู่แต่ถ้าคุณเริ่มตั้งคำถามได้หาวิธีการกลับไปที่ลมหายใจบ่อยๆเพราะว่าลมหายใจแห่งสติมันเป็นเหมือนอาวุธของคุณในการที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างคนที่ไม่ประมาทค่ะและเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ประมาทในปัจจุบันขณะชีวิตของคุณจะประเสริฐที่สุดจริงๆนะคะวันนี้โค้ชของคุณแม่ก็คือมีปัจจุบันขณะที่ไม่ประมาทขาดสติเราจะเห็นปัจจุบันขณะที่เราเคารพชีวิตของเราได้แล้วก็การเคารพชีวิตที่เป็นงานในระดับปัจเจกนั้นคนที่อยู่รายรอบตัวเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขเมื่อเห็นเรามีรอยยิ้มรอยยิ้มของเรามันแสดงถึงพลังงานแห่งความสุขข้างในแต่ความสุขของเราก็เป็นความสุขของคนอื่นได้การมีศีลที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดมันก็เป็นปกติของเราจริงๆในการดำเนินชีวิตนะคะรายการวันนี้ประเด็นเขาตั้งไว้ว่าเมื่อทุกข์ได้ก็สุขได้เราก็จะเริ่มต้นกลับไปสื่อสารกับคนที่อยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้มีคนดูสักเท่าไหร่แล้ว400แล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวคำถามมีทั้งจากท่านที่ส่งเข้ามาแล้วก็พี่น้องของเราหลายคนทั้งกลุ่มที่มาเตรียมตัวที่จะบวชในวันที่12นี้นะคะก็มีคนสมัครเข้ามาตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะ41แล้วนะคะแล้วก็มีกลุ่มของผู้ที่เข้ามาเรียนนพรักษ์ด้วยเมื่อคืนนี้อยู่ที่เสถียรเมื่อคืนหลับสบายดีไหมลูกสบายดีจ้ะก็บ้านของพวกเราทุกคนนะคะงั้นวันนี้ถ้าใครอยากจะมีคำถามก็ส่งเข้ามาเลยนะคะเรามีเด็กหญิงอะไรนะคะเด็กหญิงอะไรคะลูกชนิดาภาชนิดาภาจะเป็นผู้ช่วยคุณยายโดยส่งป้ายให้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่ายายไม่ได้เอาแว่นมานะถ้าขนาดนี้ยายมองไม่เห็นนะคะหนูอาจจะต้องกระเถิบเข้ามาอีกสักนิดนึงเพราะว่าคุณยายตาตอนนี้ตาก็จะดูเป็นประเด็นเหมือนกันว่ามันแห้งนะคะโอเคเลยลูกจ้ะเอาละอันนี้ยายอ่านก่อนละกันนะคะเพื่อให้หลานเขาจะได้รู้สึกได้ว่าเขาได้ช่วยคุณยายทำงานอย่างเต็มที่เลยวันนี้มีคุณ
คุณยุนนะคะจากอินบ็อกซ์พวกนี้คือกลุ่มที่เข้าไปในอินบ็อกซ์ถามว่าสามีฆ่าตัวตายหลังจากที่เรามีปากเสียงกันมันก็เศร้าล่ะนะคะคุณยุนก็บอกว่ามันทั้งเศร้าแล้วก็เสียใจรู้สึกผิดอยู่แบบทรมานมากเลยตอนนี้พยายามเข้มแข็งเพื่อลูกแต่มันก็ทุกข์มากด้วยพอคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นก็รู้สึกเป็นตราบาปเดี๋ยวก่อนนะคุณหยุ่นใช่ไหมคุณหยุ่นคุณแม่คุณยายออกชื่อถูกความจริงคือตอนนี้สามีไปละถ้าเรารู้สึกผิดเราก็ต้องทำกุศลเพื่อจะส่งกุศลเนี่ยไปยังสามีที่ตายเพื่อยืนยันว่าเราขออภัยแล้วในสิ่งที่ทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่ว่าจบแล้วเพราะในขณะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่คนที่ทำร้ายตัวเองอาจจะรู้สึกซึมเศร้าเสียใจน้อยใจแล้วก็ทำลายชีวิตจะอะไรเป็นสาเหตุก็ตามจบแล้วแต่สิ่งที่คุณทำได้และลูกคุณทำได้ตอนนี้ก็คือการยังอุทิศส่วนกุศลไปยังสามีไปยังพ่อของลูกมันอาจจะไม่ใช่เหมือนการขอโทษแต่มันเป็นสำนึกของเราที่จะปลดปล่อยตัวเราออกจากการย้ำคิดย้ำทำและซ้ำเติมตัวเองว่าเพราะเราอาจจะพลาดพลั้งหรือการพูดอย่างท้าทายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้สามีคิดมากเราต้องให้อภัยตัวเราเองด้วยที่เราทำไปแล้วด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจะด้วยความประมาทอะไรก็ได้เราต้องขอเข้ามาตัวเองแล้วก็ยังมีเจตนาที่เป็นกุศลหรือมีกุศลและเจตนาที่จะทำให้คนที่ได้จากเราไปเนี่ยยังได้รับการอุทิศสิ่งที่เราตั้งใจจะอุทิศกุศลและเจตนานี้ไปให้นะคะแต่ถ้าเราซึมเศร้าไปด้วยลูกเราก็จะซึมเศร้าไปด้วยและที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยคือมันต้องจบค่ะอย่าเจ็บอยู่กับการลงโทษตัวเองแต่ขอให้มีปัจจุบันขณะกลับมารักตัวเองแล้ววางแผนการใช้ชีวิตถ้าจะมาเริ่มต้นโดยการมาลองปฏิบัติกับพวกเราคุณแม่ก็ยินดีเลยนะคะเรามาตามประทีปในห้องพระบรมสารีริกธาตุด้วยกันแล้วก็เห็นแสงสว่างของดวงไฟที่เราตามประทีปมันพร้อมจะดับลงเมื่อไหร่ก็ได้บางทีไส้เทียนและเนื้อเทียนก็ยังมีอยู่เยอะมากค่ะแต่ว่าลมเป่ามาพึดเดียวก็ดับได้เหมือนกันความตายก็เป็นเรื่องที่มนุษย์มีกำหนดมาแล้วท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านถ้าได้ฟังเหตุการณ์นี้นะคะคุณแม่ก็อยากให้พวกเราได้บริหารเวลาที่เหลือของเราอย่างเต็มที่ในการที่จะอยู่กับคนที่เรารักซึ่งเขาก็อยู่กับเราสั้นลงนะคะอันนี้ก็ลดโทนเสียงลงด้วยเพื่อให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ทั้งบ้านได้กลับไปลองใคร่ครวญดูแล้วก็เข้าใจว่าคนที่อยู่ทางนี้ได้ยินเสียงคุณยายพูดใช่ไหมคะได้ยินดีมากค่ะจากอินบ็อกซ์เหมือนกันนะคะเป็นพ่อแม่ใน ISV หรือว่า International Spiritual Volunteerซึ่งช่วงนี้เด็กๆก็กลับไปร่าเริงที่บ้านแล้วนะคะอยู่กับคุณยายช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนอาจจะยังโหยหาความสนุกใน ISB แต่คุณยายก็อยากจะบอกหลานๆว่าเมื่อกลับไปที่บ้านแล้วรับใช้คนที่บ้านให้มากที่สุดนะคะคำถามของคุณพ่อคุณแม่ถามมาว่าตอนท้องใช่ไหมตอนท้องเขาได้อะไรตอนท้องเขาเนี่ยเครียดแล้วก็อยากเอาเขาออกอ๋อตอนที่ลูกอยู่ในท้องเครียด
แล้วความเครียดก็นำไปถึงการคิดที่จะเอาลูกออกแล้วไงลูกโอเคโอเคแล้วอ้าวทำยังไงโอเคนี่เสียงของพี่ต่อเข้ามาในรายการไหมเข้าไหมคะได้ยินหรือเปล่าคะถ้าได้ยินคุณแม่ก็ไม่ต้องอ่านซ้ำเพราะว่าตาคุณแม่กับร้านเข้าใจเข้าใจเอาวางก่อนเดี๋ยวตอนคุณยายถามเขายกเนาะโอเคไหมคะต่อเล่าอีกทีซิเอาเสียงเข้าไปใกล้ๆพอเขาก็เก็บลูกวาจนโตจนมาเข้า ISB คุณยายบอกว่าต้องไม่เครียดตอนท้องแต่เขาเครียดไปแล้วทีนี้พอท้องเขาเก็บลูกวาจนลูกคลอดแล้วพ่อเขาก็ทิ้งเขาไปมีสามแต่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าลูกเป็นยังไงเล่าเหมือนกันอ๋อลูกเป็นไงลูกเป็นไงมันเกี่ยวกันไหมคะคุณแม่เพราะว่าลูกเขาเหมือนกับว่าคิดว่าเขาไม่รักโอเคแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดอย่างไรคะแล้วก็รักตอนนี้เลยค่ะคุณแม่คือพอดีคุณยายเนี่ยมีเด็กจิตประภัสสรในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนซึ่งก็มีแม่ที่ตั้งครรภ์มาอยู่ในโครงการของคุณยายเป็นรอยต่อที่เด็ก ISV ก็เอาถุงทรายมาใส่ท้องแล้วยายก็บอกว่าแม่อย่าเครียดนะถ้าแม่เครียดหรือแม่คิดจะเอาลูกออกเนี่ยลูกมันจะดื้อลูกมันจะไม่ไว้ใจว่าเราเนี่ยรักเขาหรือเปล่าซึ่งตอนนี้คุณแม่ ISV ก็เหมือนสะกิดใจแล้วล่ะแล้วลูกก็อาจจะไม่ได้ดื้อหรอกแต่ก็ถามแม่ว่าหรือว่าคิดเอาเองว่าแม่รักหรือเปล่าถามว่ามันเกี่ยวกันไหมมันก็เกี่ยวเนาะก็ต้องพูดตรงก็คือแม่คิดอะไรลูกรู้หมดแหละลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยค่ะมันรู้หมดแม้กระทั่งความเครียดของแม่แต่เรามีเขาแล้วในปัจจุบันเขาออกมาจากครรภ์เราแล้วนะคะแล้วก็โลกใบนี้ก็คือครรภ์ของลูกเราแล้วก็ทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมของลูกเราใบนี้แหละทำให้เขาเห็นว่าเรารักเขาอย่าไปอ้างเลยว่าจะเรื่องการเงินหรือว่าสามีไปมีคนอื่นอันนั้นจบละสำหรับเราแต่หน้าที่ของแม่ก็คือการรักลูกและทำให้ลูกเห็นอย่างเต็มที่ว่าสิ่งที่ได้คิดในอดีตกับปัจจุบันนั้นแม่เปลี่ยนใจแล้วแม่เห็นความเป็นผู้ที่ขอโทษลูกได้ในปัจจุบันน่ะคือเป็นแม่ที่ขอโทษลูกได้ว่าขอโทษนะตอนนั้นแม่ก็คิดไม่ทันแต่ตอนนี้แม่คิดทันแล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นกันใหม่แล้วเราก็กอดกันในปัจจุบันนี้อย่างให้อภัยกันและกันแล้วก็ถ้าหลาน ISV ได้ดูย้อนหลังในคลิปนี้คุณยายก็อยากจะให้หนูไปขอขมาแม่หนูด้วยว่าที่หนูคิดว่าแม่ไม่รักเนี่ยยายว่าไม่จริงที่แม่คิดจะเอาออกก็อาจจะมีเหตุผลของแม่แต่ถ้าถามว่าแม่รักลูกไหมยายว่าจริงเพราะฉะนั้นก็เข้าไปขอโทษแม่ด้วยที่เราเคยคิดว่าแม่ไม่รักเราการขอโทษก็เป็นคุณสมบัติของผู้ดีการให้อภัยก็เป็นคุณสมบัติของผู้ให้เพราะฉะนั้นหลานก็ต้องให้อภัยแม่นะแล้วแม่ก็ต้องให้อภัยตัวเองในขณะเดียวกันแม่ก็ต้องขอบคุณลูกแล้วก็ขอโทษลูกด้วยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีปัจจุบันขณะถ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัวของ ISV แล้วมหายายได้เธอก็ได้ Fast Tag อยู่แล้วแหละที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครที่นี่แล้วยายก็ยินดีที่จะรับใช้ทั้งแม่และลูกเลยนะจ๊ะคำถามต่อไปมีไหมลูกอ่ะไม่มีเลยเหรอตายรีบคำถามจากอินบ็อกซ์ใช่มั้ยเนี่ยแสดงว่าคนที่ดูรายการทุกกระจายใจกระจ่างเป็นอริยะกันหมดแล้วไม่มีคำถามเลยนะคะตั้งแต่โสดาบันคำถามก็น้อยแล้วล่ะค่ะคำถามน้อยเนี่ยแปลว่าต้องเป็นซื่อสัตย์จริงๆนะคะเช่นหมดสงสัยแล้วใครทำให้เราโกรธคนนั้นไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นหมดละเรารู้ว่าเราโกรธเพราะเรามีอวิชชาเรารู้ว่าที่เราปรุงแต่งอย่างไม่รู้เนี่ยเป็นเพราะว่าสติเราหย่อนเรารู้ว่าถ้าสติหย่อนนะภัยมันก็เข้ามาถึงเราได้อะไรประมาณนี้เราก็กลับมาหายใจอย่างมีสติหายใจอย่างคนที่มีชีวิตในปัจจุบันขณะที่รู้ว่า
เกิดใหม่ได้ทุกวันเราเกิดได้ในปัจจุบันขณะได้ในทุกๆขณะจิตของเราได้ซ้ำไปนะคะหันไปถามท่านที่นั่งอยู่ทางนี้มีใครมีคำถามไหมลูกเด็กๆมีคำถามไหมคะไม่มีแล้วคะมาสปาร์ชุดที่บ้านคุณยายต้องเอาชุดว่ายน้ำมาด้วยนะตอนนี้เขามีการลงบ่อนะคะก็ถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะพูดถึงเรื่องการมาเตรียมตัวที่จะบวชกับกลุ่มที่มาสมัครถึง41ท่านนะคะอยากจะให้กำลังใจแล้วก็ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านถ้าคิดจะบวชตอนนี้ยังมาบวชได้ไหมเนี่ยยังได้เหรอน่ารักมากเลยก็เป็นการบวชที่คุณแม่อยากจะให้ทุกคนได้ตั้งคำถามว่าบวชทำไมไม่ต้องถามก็ได้ว่าทำไมถึงบวชนะคะถ้าบอกว่าบวชเพื่อทุกข์น้อยลงบวชเพื่อละความโกรธบวชเพื่องกน้อยลงบวชเพื่ มีมิตรภาพที่จะสื่อสารกับคนได้มากขึ้นซึ่งคุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยบวชอย่างเงี้ยเราเกิดใหม่แต่ถ้าเราบวชเพื่อรวยบวชเพื่อให้คนอื่นมันรักบวชเพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยออันนี้ต้องขอเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะคะบวชเพื่อเบาอ่ะไม่ใช่บวชเพื่อเอานึกออกไหมเออสาธุอย่างนี้ก็น่าบวชให้เนาะถ้าบวชเพื่อเอาก็เสถียรคงมั่วน่าดูเลยอ่ะมันเป็นการมาเพื่อที่จะทำให้สังฆะแตกแยกด้วยนะคุณแม่ว่าวิธีการง่ายๆถ้าคุณแม่จะพูดเรื่องการเตรียมบวชเนี่ยคุณแม่ว่าแม่ชีใหม่แม่ชีเก่าก็ต้องถูกสอนเหมือนกันเมื่อใดที่มีโทสะสื่อสารกันด้วยเสียงที่ประทุษร้ายกันทางอารมณ์แล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังเป็นงูเปื้อนคูดก็คือมีขี้อ่ะเหมือนงูตกหลุมคูดอ่ะแล้วก็ดิ้นจะเอาชนะกันขี้มันก็กระจายสังฆะพังอันนี้เป็นกรรมหนักมากนะบวชแล้วสังฆะแตกแยกเนี่ยกรรมหนักเลยลูกคลุกกรรมเนี่ยนะคะฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำให้พระอรหันต์ห่อเลือดนะทำให้สังฆะแตกแยกทำให้การบวชของเราเนี่ยแสดงถึงศักยภาพของการเป็นอิสระจากทุกข์ดีกว่าจะมานั่งเอาชนะใครคุณแม่ไม่เสียเวลาทะเลาะด้วยเลยนะคะแต่มีความรู้สึกว่าเออช่างด้อยโอกาสจริงๆมาบวชแล้วคือต้องได้โอกาสคนมาบวชมันต้องได้โอกาสพ้นทุกข์จริงไหมลูกเอาจริงเปล่าล่ะอยู่บ้านมันสบายกว่าอยู่ที่นี่อยู่แล้วอยากกินอะไรเวลาไหนอยากจะดูหนังฟังเพลงลำเอ้าตามใจเลยแต่พอมาที่นี่มันไม่ได้อะมันต้องขัดมันต้องกล่าวมันต้องเอาออกแล้วยังต้องมาพิสูจน์ว่าฉันถูกเธอผิดกันเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยคิดว่าเออวันนี้แหละถ้าเผื่อเป็นโอกาสที่คุณแม่จะได้คุยกับพวกเธอก็น่าจะพูดผ่านสื่อซะเลยว่าที่นี่เขาสอนกันนะว่ามาเพื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาอย่าเอาความถูกความผิดมานั่งทะเลาะแต่ให้รู้ว่ามันต้องมีหิริมีโอตปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปที่จะทำให้สังฆะหรือหมู่ของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันมีฝักมีฝ่ายมีใช่มีไม่ใช่มีฉันมีเธอหนูเข้าใจป่ะคุณแม่กำลังพูดว่าอะไรถ้าพูดกันจริงก็คือนี่สอนผ่านอากาศเลยนะว่าเรามีวินัยไว้เพื่อกำราบความหน้าด้านนะถ้าบวกกันตามอำเภอใจเนี่ยนะมันก็จะมั่วไงมั่วแปลว่าอะไรก็แปลว่านัวเนียกับอะไรกับกิเลสที่จริงกิเลสนะมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้คุกคีเห็นกิเลสเพื่ออะไรเพื่อละมันวางมันกิเลสตัวไหนโผล่ก็ต้องเอามันออกล่ะไม่ใช่มาพิสูจน์หรือไปหาใครสักคนหนึ่งที่ฟังแล้วรู้เรื่องดูเหมือนจะขอโทษนะคะเข้าข้างจริงแต่ถ้าคุณก็ยังดิ้นอยู่ในนรกแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่เป็นกัลยาณมิตรคนที่เป็นกัลยาณมิตรจะมี2แอคคือ1บอกเลยต้องไปตรงมาขนาบเลยว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่กับ2ชี้ชวนออกมาดูคุณมีศักยภาพในการทำอะไรอีกตั้งมากมายแทนที่จะไปเอาชนะใครสักคนหนึ่งซึ่งมันก็ใส่มงกุฎอยู่ในนรกทั้งคู่อะไรประมาณเนี้ย
จะไม่บวชก็ได้นะเจอเจ้าสำนักขนาบอย่างเงี้ยตกลงจะบวชไหมเนี่ยบวชก็มาให้ถูกขนาบละนะโอเคค่ะมาแล้วค่ะคำถามนะคะอินบ็อกซ์ถามมาว่าเป็นคนเคร่งในศีลค่ะศีลเขามีไว้ให้แบบมันไม่โป๊ะนะหาไม่ต้องเคร่งแล้วค่ะแต่มาผิดข้อ3เพราะอันนี้ต้องเคร่งค่ะอันนี้ต้องเคร่งแล้วก็เมื่อกี้อ่านยังไม่ทันจบนึกว่าเคร่งแบบประมาทแล้วก็นะคะแต่มาผิดศีลข้อ3เพราะสามีไม่ใส่ใจรู้สึกเหงาเลยไปคุยกับคนอื่นรู้ตัวอีกทีก็รักเขาและเกินเลยไปแล้วทำอย่างไรดีคนเจ้าชู้เนี่ยนะคนเจ้าชู้คือคนที่ไปแบบมีอะไรกับใครโดยที่เราอาจจะอ้างว่าเพราะว่าคนที่ควรจะดูแลเราไม่ดูแลเราเนี่ยอาจจะไม่เห็นพื้นฐานของกิเลสจริงๆของเราอันนี้รื้อกิเลสเลยเอามาคนที่ไม่หยุดเวลาที่ตัวเองต้องการการถูกป้อนใช้คำว่าถูกป้อนดีมั้ยเอาใจอะไรอีกลูกสนองความต้องการอะไรอีกคะแม้ทำซะยังไม่เคยเป็นตามใจตามใจก็เป็นเรื่องที่เราต้องการการปรนเปรอเมื่อใดที่เรามีคนหนึ่งคนไม่ปรนเปรอราคะเราแล้วเราดิ้นไปหาคนอื่นปรนเปรอราคะเรานี่มันใช่เปล่าลูกไม่ใช่เห็นไหมว่าสิ่งที่กำลังตอบอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเรียกขนาบแล้วนะเมื่อใดที่คุณกำลังเห็นว่าความรักของคุณเริ่มไม่ซื่อสัตย์พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องชักสะพานหนีเลยอย่ามาบอกว่าเพราะสามีไปมีคนอื่นฉันเลยต้องมีบ้างเพราะสามีไม่เอาใจฉันเลยต้องไปหาใครเอาใจอีนี่ไม่ได้เลยลูกมันก็ผิดศีลนะดิเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยค่ะชักสะพานหนีถ้าไปมาแล้วก็ต้องหยุดค่ะสิ่งนี้อย่างเดียวเลยค่ะหยุดจะใช้ความเห็นอกเห็นใจเมตตาว่าได้เข้ามาแล้วเข้าได้เรามาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องนัวเนียต่อไปอันนี้ตายกับตายค่ะเหมือนแม่ชีเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มันก็อาจจะเหงามาคล้ายๆกันพื้นฐานของการมีกิเลสมันคล้ายๆกันพอมาอยู่ด้วยกันมันสปอยกันมันดีต่อกันมันลามได้เลยนะคะแล้วมันจะมาบอกว่าอ๋อก็เพราะว่าฉันเคยอดอยากมาก่อนตลกไม่ได้เลยอะถ้าเรื่องผิดศีลเรื่องข้อนี้อย่างเดียวเลยคือต้องชักสะพานหนีแล้วต้องจบค่ะต้องจบพระไม่จบเดือดร้อนเดือดร้อนลูกตอบสั้นๆแต่ว่าจริงนะอันนี้จริงใจอย่าไปทำให้ตัวเองเจ็บปวดกว่านี้เลยหยุดการทำกรรมเรื่องนี้เถอะแล้วก็กลับมารักตัวเองใหม่รักตัวเองให้เป็นคืออย่าสนองราคะของตัวเองราคะเป็นเรื่องเดียวนะที่ต้องละให้ได้เร็วเพราะไม่อย่างนั้นมันจะโกรธแล้วมันจะมีโมหะมันจะคุณแม่ก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงให้เห็นนะถ้ารักใครอย่าทำให้ใครเห็นเราไม่ซื่อสัตย์ถ้ารักใครอย่าแสดงความไม่ซื่อสัตย์กับคนที่เรารักไม่ว่าคนคนนั้นจะน่ารักไม่น่ารักเราก็ต้องไม่ทำตัวเองเลวอ่ะโอเคนะตอบไหมเนี่ยจ้ะอินบ็อกซ์ถามมาว่าจิตตกเกิดอาการกลัวไม่มีเหตุผลท้ออะไรเท้าอ่อนแรงมือเท้าอ่อนเกิดอะไรครับอ้าวก็จิตตกไงจิตตกแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีสติมันก็เกิดการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาคือความไม่รู้มันก็เป็นคนที่ไร้เหตุผลได้เพราะฉะนั้นมันก็มีผลต่อกายด้วยก็คือหมดแรงมือเท้าอ่อนก็เนี่ยแหละเกิดจากอะไรครับก็เล่าที่เล่ามาเนี่ยก็นั่นแหละคือเหตุปัจจัยก็คือ1คุณไม่รู้ว่าจะพัฒนาจิตของคุณตอนนั้นยังไงในกรณีที่คุณกำลังอยู่ในอาการของความกลัวเนี่ยคุณต้องกลับไป
หายใจลึกๆความกลัวมันก็แค่มาแล้วไปแล้วคุณก็กลับไปดูตัวเองว่าไอ้ที่จิตตกอยู่เนี่ยเพราะคุณคาดหวังโดยที่คุณไม่ลงทุนอะไรการลงทุนในเหตุที่มันมีสติอารักขาจิตอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทำให้คุณไม่กลัวได้คุณก็จะเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณมากขึ้นอันนี้ตอบแล้วเนาะตอบไหมหรือต้องการอธิบายมากกว่านี้เพราะเริ่มมีคำถามแล้วอะค่ะเริ่มมีคำถามไปคำถามต่อไปเลยนะคะคุณอ่อนสุดาถามว่าหนูมีความอึดอัดกับเพื่อนบ้านค่ะชอบมาดูว่าเราปลูกต้นอะไรแล้วก็มาตัดดอกตลอดอุ้ยอ่อนสุดาที่น่ารักของคุณยายอ่อนสุดาจ้ะดอกไม้มีไว้ให้ทุกคนมีความสุขเขาจะมาสืบว่าเราปลูกอะไรก็เปิดเผยเลยปลูกโชว์เลยลูกคนดีของยายปลูกเลยบอกวิธีการปลูกเหมือนบ้านยายอ่ะเดี๋ยวนี้จะบอกวิธีเลยว่าเอาเม็ดมาแช่น้ำแล้วก็เอาไปวางอยู่ตรงไหนใส่ดินยังไงรดน้ำยังไงแล้วก็แบ่งกันกินตอนนี้ที่เสถียรทำเรื่องเนี่ยอาหารอร่อยกินกันหลายคนแบ่งกันแล้วถ้าเผื่อเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะเชิญชวนให้มาเป็นทีมเวิร์กในการปลูกได้เวลคัมเลยเข้ามาเลยเรามาช่วยเราปลูกไม่เหมือนกันแต่ว่าเรากินอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็แบ่งปันนะคะถ้าเขาจะตัดดอกไม้ไปด้วยราคาของเขาก็เชื่อนะคะคนที่ยิ่งมาเอาเนี่ยถ้ายิ่งเราสื่อสารด้วยให้โอกาสเขาได้ฟังวิธีการของเราเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนร้ายกลายดีได้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงเดี๋ยวกำลังจะไปปลูกต้นไม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์มีพระป่าต้นไม้พวกนี้ค่ะเราก็จะพบเลยครับพวกนี้โอ้ยชาวบ้านเอาต้นไม้มาคนละ10ต้น100ต้นเป็นหลายๆ100ต้นก็มีก็1คนปลูกก็หลายคนก็ได้ออกซิเจนด้วย1คนปลูกก็หลายคนก็หายใจด้วย1คนปลูกหลายคนก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันรดน้ำนะคะอันนี้ไม่ได้ตอบเล่นนะตอบจริงจ้ะออนสุดาโอเคนะลูกคุณวิริยาบอกว่าจะทำอย่างไรกับอารมณ์ดีคะชอบรำคาญคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเราจะเมตตาให้ทุกครั้งได้อย่างไรว่าคุณวิริยาอ่ะเด็กๆสองคนช่วยตอบหน่อยสิเป็นคนมีกติกามีกฎเกณฑ์มีวินัยไหมเนี่ยลูกมีไหมคะมีถ้าเราเจอคนที่ไม่มีเราทำไงลูกเราทำตามไปเลยหรือไงคะบอกเขาว่าวิธีการบอกลูกยายสอนวิธีการบอกให้เอามะมาทางนี้เลยค่ะถ้าเราเจอคนที่ไม่มีวินัยเราก็ถามเขาว่าเขาทุกข์อะไรเวลาเดินผ่านแม่ชีคุณแม่ก็ถามเธอทุกข์อะไรเนี่ยอีกเยอะไหมเนี่ยอีกเยอะไหมถามเงี้ยค่ะไม่ต้องไปอะไรเยอะหรอกเราก็ถามเขาไปแล้วแหละถ้าเขาไม่มีวินัยก็แสดงว่าหนึ่งเขาไม่รู้ก็ทำให้เขารู้สองถ้าเขามีสันดานมีวิธีการคิดเดิมๆอย่างนี้แล้วยังต้องการคนปนเปื้อนวิธีการคิดแบบนี้นะพวกเขาอาภัพมากอยู่แล้วลูกนอกจากเราจะให้อภัยได้เพราะใจของเราไม่ต้องไปเลวหรือไปทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นนะคะนอกจากให้อภัยแล้วก็หาวิธีการดึงพลังงานของเขาเนี่ยออกมาคนที่ไม่มีวินัยก็ไม่ใช่หมายความว่าคนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นะคะบางทีมันก็ไม่รู้แต่ถ้าไปเจอคนดื้อเราก็ต้องให้โอกาสแต่ถ้าดื้อแล้วดึงด้วยก็ต้องฟาดเลยล่ะค่ะก็ต้องฟาดเลยนะฮะให้โอกาสอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องทุบหัวกันไปเลยนะฮะอันนี้ก็ประจานได้ก็ต้องบอกเลยว่าเอ้ยเธอทั้งดื้อทั้งดึงและแถมด้านไปอีกด้วยเงี้ยมันก็โอ้โหหมดสภาพนะคะตอบแล้วนะจ๊ะอินบ็อกซ์สามีเคยไปมีกิ๊กวันนี้ทำไมเรื่องกิ๊กเยอะจังนะคะเคยคุยกันแล้วแต่ไม่สนิทใจยังอยู่ด้วยกันมีลูกด้วยที่บ้านมีกิ๊กไหมลูกมีกิ๊กไหมหนูเคยมีกิ๊กไหมกิ๊กคืออะไรลูกรู้ไหมไม่รู้สงสารจังเลยมันฟังคุณยายด้วยนะเนี่ยลูกอันนี้เอาส่งให้แม่ต่อได้แล้วจ้ะเราจะตอบเรื่องนี้คือให้ทางหลานมาได้ยินด้วยดีไหมเนี่ยฮะกิ๊กแปลว่าอะไรกิ๊กแปลว่านอกใจใช่ไหมใช่กิ๊กแปลว่านอกใจมีกิ๊กเนี่ยแปลว่านอกใจ
แปลว่าไม่ซื่อสัตย์แปลว่าไม่เคารพแปลว่าโลภแปลว่ามีราคะจัดเนี่ยแม่โหมันอีกหลายแปลเลยค่ะแปลว่าเห็นแก่ตัวเมื่อสามีเป็นอย่างนี้เราต้องยังไงคำนี้เขาถามมาว่าเราต้องยังไงเรื่องที่หนึ่งถ้าให้อภัยแล้วพูดคุยแล้วเขาหยุดเราต้องหยุดแต่ถ้าให้อภัยแล้วคุยแล้วเขาไม่หยุดเราก็หยุดโกรธแล้วเราก็ตัดสินถามตัวเองว่าอยู่ได้ไหมช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าการแก้ปัญหาต่อไปข้างหน้าที่เวลาเราไม่มีเขาเราต้องทำยังไงเพราะเราก็ไม่ต้องมานั่งอดทนอยู่กับคนที่มันไม่ซื่อสัตย์กับความรักตอบเลยค่ะเนี่ยวิธีการนี่อายเด็กมันด้วยนะเนี่ยมันก็ไม่รู้จักว่ากิ๊กแปลว่าอะไรโอ้สงสารหลานมากเลยตอบแล้วนะในอินบ็อกซ์ถามมาว่าทำไมเวลาเราโกรธมักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยอ้าวมันก็แน่อยู่แล้วล่ะลูกคนโกรธเนี่ยด่าเลยไหมคะไม่ๆโกรธแล้วงอนไหมคะไม่โกรธแล้วทำอะไรคะอ๋อจะบวชเลยนะเนี่ยนี่คนนี้เขาจะบวชนะคะเนี่ยเด็กจิตประภัสสอนค่ะเด็กคุยกันมาตั้งแต่ในท้องปิดเทอมเนี่ยจะบวช9วันดูสิดูมันตอบน่าเอ็นดูผู้ใหญ่ตอบได้มั้ยทำได้จริงเปล่าลูกจริงใช่ก็ต้องให้อภัยเวลาเราโกรธเนี่ยเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราต้องขอโอกาสคนที่เรารักไว้เลยนี่ถ้าฉันปี๊ดขึ้นมานะเธอต้องมาสะกิดฉันนะเตือนนะเนี่ยหาคนที่แบบเป็นกัลยาณมิตรนะถ้าอยู่ที่นี่คุณยายโกรธมาเตือนคุณยายเลยนะว่าโกรธไม่ดีควบคุมไม่ได้ต้องกลับไปหายใจลึกๆอย่างมีสติเมื่อหายใจลึกๆความโกรธก็คลายคือ1ลมหายใจแห่งสติลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคืออาวุธลมหายใจเป็นเหมือนพลังงานที่จะทำให้เรากลับมาตื่นรู้อีกทีนึงนะคะขอให้หายใจในอานาปานสติภาวนาเหมือนเราอยู่ในห้องเนี้ยห้องเนี้ยดูเหมือนมีไฟเยอะเพราะว่ามันมีโคมเกลืออายุ250ล้านปีแต่เราเปิดแอร์คนจำนวนมากอยู่มันเย็นแต่มันก็ได้แร่ธาตุที่เราหายใจเข้าไปด้วยมันก็ต้องมีวิธีการหากระบวนการหาสนามที่จะขันพลังงานที่มันไม่ดีออกไปแล้วก็เสริมสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นจ้ะคุณน้องถามว่าอยากได้กำลังใจค่ะตอนนี้หนูเหนื่อยกับชีวิตมากๆเลยลูกเหนื่อยกับชีวิตเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ได้มีไว้ให้แบกนะหนูก็วางได้นะแต่ไม่ใช่หมายถึงฆ่าตัวตายนะคือหมายถึงว่าวางไอ้สิ่งที่มันเป็นภาระที่หนูรู้สึกว่ามันทำให้หนูเหนื่อยแล้วก็อาจจะมาทบทวนใคร่ครวญสัก1วันใน spiritual trip หรือว่าในอานาปานสติสุขเสาร์อาทิตย์กับเราก็ได้เผื่อเกิดจะเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาในการที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเผื่อว่าติดตามรายการของคุณแม่ก็อยากให้รู้ว่าความรู้สึกซึ่งมันเป็นแค่เพียงปฏิกิริยาอันเกิดจากการคิดที่มันอาจจะปรุงแต่งอยู่ด้วยความไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดดับหรือว่าเกิดขณะเดียวมันจะเอ๋บ๊ายบายกับอารมณ์และความรู้สึกหรือเห็นมันปิ๊งปิ๊งแวบแค่นี้มันก็พอที่จะเตือนตัวเองได้อย่าไปทำร้ายตัวเองอย่าคิดฆ่าตัวตายถึงแม้ว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะอาจจะดูเหมือนเป็นทางอีกทางนึงที่หลายๆคนกำลังเลือกซึ่งตอนนี้ก็ต้องเห็นใจนะฮะแต่ต้องบอกว่าการออกกำลังกายก็ดีการเปลี่ยนพลังงานของเราออกไปสื่อสารกับคนอื่นหรือเห็นว่าเราพอที่จะไปทำอะไรรับใช้ใครได้บ้างก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในทางออกนะคะทดลองดูค่ะคำถามนี้มาจากอินบ็อกซ์ว่านอกจากความซื่อสัตย์แล้วชีวิตคู่ต้องมีอะไรอีกคะอ่ะจ้ะทั้งสองคนคู่นะฮะนั่งลงได้แล้วค่ะชีวิตคู่ก็ต้องอาศัยเรื่องที่หนึ่งนะคะความกรุณาความกรุณาแปลว่าการยอมรับการยอมรับในข้ออ่อนมนุษย์เนี่ยมันมีข้ออ่อนกันทุกคนถ้าเราชื่นชมยินดีในจุดดีของทุกคนได้เราต้องยอมรับในจุดอ่อนของคนที่เรารักได้เรารู้ว่าลูกเราน่ารักในเรื่องหนึ่งแต่อาจจะไม่น่ารักในเรื่องหนึ่งแต่พ่อแม่เนี่ยแม้ลูกไม่น่ารักก็ให้อภัยได้อย่างเงี้ยค่ะเรียกกรุณาหรือถ้าคนที่เรารักเนี่ยค่ะเรารู้สึกได้ว่า
ขามีข้อดีนะเราชื่นชมนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างแล้วเรายอมรับในความบกพร่องของเขาได้เราจะกระโจนข้ามการจับผิดเขาแล้วเราก็จะใช้กุศโลบายในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการที่เราเจอกันก็ไม่ได้พบกันครั้งแรกการที่เราได้รักใครสักคนหนึ่งมันเคยรักมาก่อนทั้งสิ้นการผูกเวรหมายมั่นกับใครมันก็จะกลับมาผูกเวรหมายมั่นด้วยความรักเนี่ยหนึ่งต้องซื่อสัตย์ให้อภัยได้ในจุดอ่อนยอมรับในข้อดีของเขาแล้วก็ให้อภัยในข้อด้อยแล้วยังต้องหาวิธีการที่จะทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีวินัยในการที่จะทำให้ความรักของเรามันไม่ใช่แค่เราแต่ความรักของเรามันคือความสุขของลูกของโลกใบนี้ด้วยอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนอายุเยอะเนี่ยนะคะผู้สูงวัยเนี่ยตอนนี้นอกจากจะมีชีวิตที่ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณแม่ตอนบ่ายเนี่ยคุณแม่จะไปที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยจะไปทำงานเพื่อรับใช้กลุ่มของคนที่เป็นพาร์กินสันซึ่งควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันถ้าเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งเราเห็นคนหนึ่งคนที่เรารักกำลังทุกข์เนี่ยเราจะไม่ทิ้งขว้างเราจะดูแลเราจะเข้าไปรับใช้เราจะเข้าไปเกื้อกูลอย่างเงี้ยค่ะความรักยังอยู่แม้แต่ร่างกายเราอาจจะอ่อนร้าไปในช่วงอายุของคนที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานเราอาจจะรู้สึกได้เลยว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดหรือบางทีกายกับใจของเราเนี่ยเช่นร่างกายเรามันเสื่อมไปสมองเราเสื่อมแต่ใจของเราเนี่ยมันยังสู้อยู่มันมีความรักที่จะจับร่างกายของเรายกร่างกายของเราขึ้นมาแล้วทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันยังได้รับการพูดคุยอยู่เนี่ยนี่คุณแม่ทำให้เห็นเป็นภาพนั้นความรักก็คือการสื่อสารความรักไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะคะแต่วันนี้ที่ตอบไปเนี่ยลองเอาไปลองถอดดูพอใจไหมคะพอเข้าใจไหมลูกจ้ะขอให้มีความสุขที่ได้รักกันนะจ๊ะคุณสุชาดาถามว่าอ้าวอันนี้ยายติดเล่นไพ่ค่ะบอกมากไปไม่ได้หาว่าสอนสุชาดาต้องมีเทคนิคนะกับคนเล่นไพ่เนี่ยอยากให้เลิกทำไงต้องถามยายยายก็จะมีเหตุผลเช่นแก่แล้วหรือว่าอยากมีเพื่อนหรืออยากรวยหรืออะไรก็ได้อยากเข้าไปสอนเข้าไปตั้งคำถามการสอนก็คือการเข้าไปตั้งคำถามแล้วถ้ายายตอบว่ายังไงก็หาวิธีการแก้อย่างนั้นนะคะคือเราอายุขนาดนี้เขาอายุขนาดนู้นสอนเขาไม่ได้หรอกค่ะแต่ถามเขาว่าเงินไม่พอใช้หรือเปล่ายายหรือยายต้องการเพื่อนคุยยายอยากมาอยู่เนี่ยกับกลุ่ม spiritual tripซึ่งเขามีวิธีการที่จะทำให้ผู้สูงวัยแต่มีหัวใจที่รู้ตื่นและเบิกบานทำอะไรร่วมกันไหมเพราะจริงๆมันก็เป็นที่ระบายการพนันมันเป็นที่เหมือนระบายสิ่งที่ตัวเองอยากได้คือมันมีราคะการพนันเนี่ยคนติดการพนันมันมีทั้งราคะมีทั้งโทสะมีทั้งโมหะมันไประบายถ้าคนที่พูดคุยกันแล้วมันตอบสนองสิ่งที่ตัวเองไประบายมันก็เกิดตลาดของการสร้างสังคมที่มันไม่ละราคะไม่บรรเทาโทสะไม่ถอนอวิชชาก็ดึงยายเวลาที่ยายสบายๆดีเช่นวันโกนวันพระนะคะวันที่13เนี่ยจะเป็นวันออกพรรษาแล้วมาทำอะไรดีๆร่วมกันพยายามใส่น้ำดีเข้าไปอย่าไปชี้ว่าเค็มเหมือนเกลือเนี่ยค่ะเค็มมันก็เค็มอยู่แล้วชี้ว่ามันเค็มมันก็ยิ่งเค็มใหญ่แต่ถ้าเราบอกว่าน้ำดีมันมากขึ้นเกลือมันก็จะเค็มน้อยลงตามที่น้ำดีนั้นหากิจกรรมหรือว่าวิถีชีวิตหรืออะไรก็ได้ที่ยายชอบเช่นยายชอบไปวัดไหมไปปลูกต้นไม้ไหมเวลาไหนที่ยายมีความสุขก็เข้าไปสนทนากับยายในเวลานั้นนะคะอย่าไปตั้งคำถามตอนที่เขานั่งอยู่ในวงเล่นไพ่นะอาจจะวงกระเจิงคุณวาสนาบอกว่าสามีขับรถชอบบีบแต่ใส่ฝั่งตรงข้ามโต้ตอบสามีก็ไม่ยอมหนูไม่ชอบเลยทำไงดีคะ
เคยดูโฆษณานี้ไหมฮะที่แบบเวลาที่เราเจอคนที่แบบมันไม่ยอมกันเวลาขับรถเนี่ยแล้วเราขออนุญาตที่จะลงก่อนน่ะให้เขาทะเลาะกันจบแล้วเราค่อยขึ้นไปอีกทีสามีเป็นอย่างนั้นไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ลงบอกสิว่าเธอเราขับรถเนี่ยเพื่อไปถึงนะไม่ใช่เพื่อไปตายในระหว่างที่เราอยู่ในรถเนี่ยเราก็ตายทั้งเป็นกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราถึงช้าดีกว่าไปตายเนาะเขามาก่อนให้เขาไปเถอะเราไปถึงช้าดีกว่าไปตายแล้วก็ตายทั้งเป็นอยู่ในรถถ้าสามีเป็นคนอย่างนั้นคุณก็ขึ้นรถปุ๊บคุณก็ต้องมีน้ําอะไรที่สามีชอบดื่มคอยส่งถ้าเผื่อเป็นกรณีนั้นก็ให้น้ํานั้นเหมือนเราให้พี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงเวลาให้น้ําคนชกมวยอ่ะมันก็จะชนะอ่ะคนชกมวยอ่ะเพราะกติกาของมันคือชนะเท่านั้นถูกไหมคะแต่ตอนให้น้ําเนี่ยต้องให้ให้ดีอาจจะถามเขาว่าคุณรู้ไหมว่าเรากลัวถ้าเขาบอกว่าอ้าวกลัวเหรอนึกว่าต้องการไปเร็วเหมือนกันเราอย่าไปเข้าข้างอีกคนนึงค่ะเราบอกเขาไปเลยว่าเรารู้สึกยังไงเวลาที่เขานั่งด่าคนอื่นเพราะเราเป็นคนได้ยินเรากลัวแล้วเราก็รู้สึกเป็นห่วงเรารู้สึกมันไม่ค่อยมั่นใจในการเดินทางที่มันจะปลอดภัยก็ให้เขาเห็นใจอะค่ะทำให้เขาเห็นใจแล้วก็เข้าใจนะคะนี่ก็เป็นการตอบแบบให้วิธีการค่ะตอนนี้กี่นาทีแล้วคะเลยอ๋อเหลืออีก15 นาทีมีคำถามอีกคำถามหนึ่งตอนนี้พี่คนดูเปล่าล่ะ600จ้ะขอบใจไอ้ที่ถามเนี่ยนะคะเราก็รู้ว่าแฟนคลับประจำของเราก็ประมาณนี้แหละค่ะนะคะนุชารู้สึกแย่มากนี่ที่จริงอ่านได้ก็อ่านให้ยายฟังเลยนะเนี่ยว่าไงนะคะรู้สึกแย่มากที่ต้องห่างไกลแฟนอีกคนทำงานอีกคนเรียนอ๋อเราเรียนอีกคนทำงานพยายามไม่งอแงค่ะนุชาแกเชื้อยายไหนๆมันก็ต้องอยู่ห่างกันนะเพราะมีหน้าที่อีกคนนึงเรียนอีกคนทำงานถ้ายิ่งงอแงเขายิ่งรำคาญก็ไม่มีคนอื่นหรอกลูกอันนี้ไม่ได้ยุยงนะแต่บอกว่าไม่ได้เลยยิ่งห่างไกลใจต้องถึงจำไว้นะถ้าเราเนี่ยงอแงพวกเขาก็อยู่นู่นเราก็อยู่นี่แล้วเรางอแงเขาลำคาญเราไม่มีคนอื่นทำไงลูกบอกเขาเลยว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเวลาจิตสงบเราพบกันเวลาจิตสงบต่างคนก็ต่างทำหน้าที่สงบจากการหาเรื่องหวาดระแวงแล้วก็เรานึกถึงกันเวลาสุขก็นึกถึงกันเวลาทุกข์ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เฉลี่ยทุกข์บำรุงสุขไปด้วยกันอันนี้นะคะก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะจ๊ะในอินบ็อกซ์ถามว่าทำยังไงให้ระงับความโกรธบุพการีของสามีถ้าไม่มีแม่สามีจะมีสามีไหมอ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นต้องไปขอบคุณเขาที่เขาทำให้เราได้ลูกชายของเขามาเป็นที่รักของเรานะคะเขาชอบพูดจาด่าว่าเราทุกเรื่องไม่อยากเกลียดแต่มันไม่ไหวจริงๆก็อย่างนี้ถือเราเป็นที่ระบายของคุณแม่สามีซึ่งตอนนี้เรารักสามีเราก็ต้องรู้ว่าสามีจะทุกข์ขนาดไหนเวลาที่เรากับแม่ของเขาทะเลาะกันถ้าเรารักสามีของเราเราก็ต้องให้อภัยคนที่สามีเรารักก็คือแม่นั่นแหละแล้วก็โปรดใช้วิธีการอันนี้ก็ทำเสน่ห์นะไม่ใช่ทำเสน่ห์แบบไปจ้างหมอที่ไหนมาทำเสน่ห์นะเช่นทำอาหารให้อร่อยซักผ้าตากผ้าดูแลบ้านเรือนให้มันงดงามถ้าเขายังด่าอยู่ก็ถามว่าแม่สอนหนูเถอะแม่สอนหนูเลยแม่อยากให้หนูทำอย่างไรทำอะไรแม่บอกหนูแล้วเราก็เป็นลูกสาวของแม่อีกคนนึงนะก็พยายามพูดดีแต่ถ้าเผื่อเราจ้องจับผิดแม่เขาอยู่ตลอดเวลาคนที่เราจะสูญเสียความสุขไปด้วยคือสามีของเรานะลูกคุณแม่ก็นั่งตอบคำถามคนมามากมายอย่างเดียวเลยคือกลับไปรักตัวเองแล้วก็เข้าใจคนที่เรารักให้อภัยในสิ่งที่เป็นข้ออ่อนของเขาแล้วก็ตั้งคำถามให้เป็นจะเย็นได้นะจ๊ะวันนี้ก็หมดแล้วนะคะก็มีบทสรุปที่เราจะต้องเตรียมในกรณีที่เราจะต้องเจอกันวันพุธกับวันพุธ
เอาละลูกไม่เป็นไรค่ะนั่งลงได้เลยที่รักอันนี้คุณยายแม่นอยู่นะคะพวกนี้คุณแม่จะไปปลูกต้นไม้ซึ่งตอนนี้ก็สั่งทำน้ำซึ่งมีความใหญ่ขนาดจุน้ำได้สัก2ล้านกว่าลิตรนะคะเอาไว้เพื่อที่จะปล่อยน้ำลงมาในหุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้ดอกปอเทืองเนี่ยกำลังบานเพราะว่าฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลนะคะคุณแม่ก็ได้มีการชวนพ่อค้าแม่ขายที่นครนายกที่เป็นบ้านชะอมเนี่ยค่ะก็ถวายบ้างซื้อบ้างแถมบ้างให้บ้างเนี่ยก็มาเป็นผ้าป่าต้นไม้ซึ่งพวกนี้ก็จะปลูกต้นรวงผึ้งนะชื่อต้นรวงผึ้งเนาะไม่ใช่รังผึ้งนะรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ซึ่งก็มีคนถวายคุณแม่นะคะคุณมนก็ถวายมา2ต้นก็ต้นใหญ่อย่างนี้เลยล่ะค่ะแล้วเราก็ถือว่าเป็นการปลูกคู่ด้วยปลูกต้นรวงผึ้งก็ขอบคุณคุณมนมากเลยที่ทำให้คุณแม่ได้มีผ้าป่าต้นไม้โดยคุณมนเนี่ยก็เข้าไปจัดการบริหารซึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดเขาด้วยก็ขอบใจมีลูกศิษย์ดีก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมากมายนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ค้าแม่ขายที่จะมาร่วมกันปลูกก็จะมีรถส่งต้นไม้มากกว่า10คันนะคะตอนที่เราเปิดหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยในช่วงวันเข้าพรรษาเราปลูกต้นไม้ได้ต้นเดียวคือต้นสาละเพราะว่าเราไม่มีน้ำรดต้นไม้แต่วันนี้เรามีน้ำแล้วน้ำก็เต็มบ่อแล้วใครที่เคยไปปลูกต้นไม้กับคุณแม่ในวันเข้าพรรษาคราวนี้ไม่พลาดนะคะได้ปลูกแน่นอนค่ะเรามีต้นยางนาต้นมะค่าต้นตะแบกอินทนีลต้นไทรต้นไกต้นก่างก็ทุกอย่างราคาใครให้อะไรก็ปลูกนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขกับการได้หายใจอย่างมีอากาศที่บริสุทธิ์ที่หุบเขาโพธิสัตว์ไปกับพวกเราก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเดินทางก็จะมีกลุ่มเด็กเยาวชนของเราใน ISV กับคณะแม่ชีนะคะแล้วก็อาสาสมัครของเราในโรงเรียนสันติราษฎร์ก็จะเดินทางไปก็ส่งความรักนี้ไปยังผู้ที่เตรียมตัวขนต้นไม้ขึ้นรถแล้วนะคะก็รู้ว่าน่าจะสัก20คันนะเท่าที่เขาดูเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนรถนะคะแล้วก็เราก็จะวางระบบของการทำน้ำไปตลอดทั้งปีเราเริ่มปลูกผักเข้ามาสู่ร้านปลอดภัยได้ในงานที่มีคณะแม่ชีของเราที่อยู่ในช่วงพรรษานี้ก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าต้นกระปะพึกที่เคยปลูกตอนนี้ก็มีผีเสื้อมาหนอนมาไข่เอาไว้ก็มันก็ถูกใบมันก็ถูกกินแล้ววันหนึ่งก็มีนกเอี้ยงฝูงใหญ่มาก็นึกว่านกเอี้ยงมันทำอะไรนกเอี้ยงกับหนอนเขากินกันค่ะเราก็อาจจะมีผีเสื้อหลงอยู่บ้างแต่จริงๆที่ตรงนั้นมันจะเป็นโป่งผีเสื้อด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกว่าเราก็มีเขาเรียกวงจรของชีวิตนะคะมีผีเสื้อมีหนอนผีเสื้อมีนกอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่งดงามค่ะเราก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมนะคะใครสนใจจะไปช่วยกันปลูกคุณแม่ก็ยินดีมากเลยค่ะเรื่องต่อไปก็คือช่วงจากนี้ไปนะคะวันนี้วันที่9นะคะเราเริ่มมีการฝึกผู้ที่จะเตรียมตัวบวชจาก41ชีวิตที่ตั้งใจมาบวชเนี่ยค่ะวันที่11จะเป็นการบวชพุทธสาวิกานะคะแล้ววันที่11จะมีการอัญเชิญพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ยังเป็นไฟเบอร์อยู่ที่จะมาเตรียมตั้งเอาไว้เพื่อเห็นเป็นสัญลักษณ์ว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์เราจะหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นงานที่เราถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการที่ทรงงานอย่างหนักใน70ปีของพระราชาที่มีหัวใจโพธิสัตว์นั้นพระองค์ได้สวรรคตหรือพระองค์ได้ตายไปแต่หลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้โตขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานต่อยอดใน70ปี70ล้านความดีที่คุณแม่ก็ตั้งใจเราก็จะมีศิลปะของเด็กนะคะซึ่งในช่วงนี้เขากำลังเตรียมแต่งเพลงเตรียมทำรายละเอียดของ Dance for Peace ซึ่งเราจะ
ทำงานนี้กับเพื่อนนานาชาติของเราซึ่งเราก็วางเป้าว่าอีก7ปีข้างหน้าเราจะมีเยาวชนนานาชาติอีก40ประเทศที่จะเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกับ Dance for Peace ซึ่งก็จะเอาเรื่องหัวใจของโพธิสัตว์หรือพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ที่เราเอ่ยพระนามท่านว่าโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮะแปลว่านอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่จะขจัดความกลัวในหัวใจของเราขอนอบน้อมต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ที่มีมหากรุณาอย่างลึกซึ้งในการที่จะให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ที่ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าการใช้คุณธรรมอย่างเนี้ยดีแล้วประเสริฐแล้วเราไม่อวดตัวถือดีโง่เขลาริษยาพยาบาทไม่ดื้อดึงอันนี้เป็นคุณธรรมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งคุณแม่เชื่อว่าถ้าใครที่เข้ามาในเสถียรในวันที่11 12 13จะเห็นสิ่งที่คุณแม่พูดเลยค่ะแล้วก็งดงามจริงๆเราจะบวชพุทธสาวิกาวันที่12งั้นเราก็จะเห็นว่าพรรคของพระอริยะตารารุ่นนี้เนี่ยนะคะรุ่นหัวใจโพธิสัตว์มาถึงแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อท่านใดที่สนใจในเรื่องของการดูแลคนซึมเศร้าดูแลคนที่เป็นอัลไซเมอร์หรือว่าพาร์กินสันหรือว่ากลุ่มที่นอนติดเตียงเนี่ยอันนี้น่าสงสารมากในเดือนนี้เรามีเรื่องmindfulness care นะคะคือจะทำเรื่องนี้เลย mindfulness care วันไหนเนาะเดี๋ยวเด็กๆวันที่25ถึง27นะคะ25ถึง27และวันสำคัญของเราคือวันที่31ตุลาคมมารอล้อมหัวใจของเรานะคะรอหัวใจแม่ล้อมหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในวันที่31นะฮะสำหรับแบบลูกศิษย์สนิทหน่อยก็อาจจะวันที่3เสร็จเขาบอกเป็นวันฮาโลวีนนะฮะก็จะจบลงด้วยการหล่อพระอริยะทารามอบอินเตอร์เนชั่นแนลทาราอวอร์ดแล้วก็กำลังจะมีข่าวดีว่าถ้าภาพยนตร์จีนเนี่ยเขาทำเสร็จแล้วเขาออกที่CCTV วันที่29ถ้าไม่คาดเคลื่อนนะคะวันที่31เราก็จะฉายหนังเรื่องนี้กันเลยทีเดียวถือจะเป็นการเปิดตัวไปด้วยกันคุณแม่คิดว่าตอนเช้าของวันที่31เราหล่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ด้วยการล้อมหัวใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วก็พอตอนบ่ายก็จะเป็นเรื่องของ International Tara Award ตอนเย็นก็จะเป็นเรื่องของการดูหนังซึ่งสารคดีจีนที่เข้ามาถ่ายทำคุณแม่เนี่ยคุณแม่ว่าคนทำก็ตั้งใจมากที่ชวนคุณแม่จะไปทิเบตอีกแล้วเขาก็มาเป็นลูกเราเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าเวลาที่คุณแม่มีความสุขก็นึกถึงพวกเราทุกคนไปเปิดไดอารี่ลงบุ๊กไว้เลยค่ะจากวันนี้ไปนะคะวันนี้คือวันที่9นับเลยนะคะเราจะเริ่มเห็นว่าเสถียรธรรมสถานพูดถึงเรื่องนิทรรศการชีวิตในทุกช่วงวัยของชีวิตที่จะอยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าค่ะและในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจิตประภัสสรอาทิตย์นี้ก็จะเข้าสู่อัศวิน 4.0 โรงเรียนพ่อแม่ Family Campก็เริ่มแพ็คกระเป๋ากลับมานอนบ้านคุณยายเพราะเป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญก่อนที่จะจบรายการนี้คุณแม่จะเชิญคริสโบให้พวกเราอยู่กับลมหายใจสัก1นาทีลองตั้งกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดนะคะ